สวัสดีค่ะเจอกันคลิปนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนกันปลูกบัวนะคะเราซื้อพันธุ์บัวมานะคะเป็นพันธุ์บัวจิ๋วนะคะเมล็ดมาจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเมล็ดอ่ะมันแข็งมากแล้วคราวนี้เขาบอกว่าให้เราอ่ะตัดเมล็ดไปให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อให้เมล็ดงอกง่ายขึ้นก่อนอื่นเขาบอกว่าต้องตัดตรงโคนอันนี้บอกก่อนเลยว่าแข็งมากการสังเกตจุกนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นรูจะมีรูนิดๆเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะที่เราต้องตัดมันออกเดี๋ยวต้องหากรรไกรหรือว่าตะไคร้ตัดเล็บค่ะเพราะมาเปลือกมันแข็งมากแต่สำหรับบางเมล็ดถ้าเป็นเมล็ดอุ้ยตายแล้วน้ำหกเมล็ดโตนะคะอย่างนี้นะคะเขาจะแช่น้ำแล้วก็เอามาตัดนะคะมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสังเกตเสียงแข็งมากแข็งเหมือนลูกเดือยเลยนะคะเริ่มดูนะคะตรงนี้เป็นจุกตรงนี้จะเนี่ยเป็นตรงหัวมันนะคะที่มันจะต้องงอกนะคะเดี๋ยวเราต้องตัดเรียกว่าเปิดช่องให้เมล็ดงอกนะคะโดยใช้เนี่ยค่ะกรรไกรตัดเล็บค่อยๆแงะออกมันแข็งมากเลยนะคะมันขนาดแช่น้ำไว้ตั้ง5 วันนี่เม็ดบัวนี้เราแช่น้ำไว้ประมาณ5 วันน้ำยังไม่ซึมเข้าถึงข้างในเลยค่ะเราลองเปรียบเทียบนะคะสำหรับบัวเม็ดบัวที่เราเปิดหัวให้แล้วมันจะงอกไวมากประมาณสัก2 วันนะคะแต่สำหรับที่ไม่ได้เปิดหัวไว้ก็เนี่ยค่ะน้ำจะไม่ค่อยซึมเข้าแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะงอกเลยอย่าให้โดนเนื้อมันนะคะต้องระวังนิดนึงอันนี้เป็นพันธุ์บัวจิ๋วญี่ปุ่นนะคะที่เขาไว้ใช้ไว้ประดับในกระถางประดับบ้านนะคะได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้แล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำน้ำก็ท่วมสูงท่วมประมาณ15 ถึง 20 เซนนะคะนี่นะคะเม็ดบัวที่เราแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณเกือบ3 สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะมาปลูกในภาชนะนะคะก็จะมีเขาให้มาก็คือปุ๋ยสำหรับบัวนะคะหาภาชนะอะไรก็ได้ที่มันไม่มีรอยรั่วนะคะตรงนี้เราใช้ถ้วยค่ะแล้วก็ใช้ดินอันนี้เป็นดินนาเป็นดินโคลนจากนาคราวนี้เราก็เอาดินโคลนที่เราได้มาวางทับนะคะปุ๋ยที่เราเตรียมไว้อันนี้มันจะเป็นเศษหญ้าที่เน่าอยู่ในโคลนนะคะก็เกลี่ยทับไว้อีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเริ่มออกรากแล้วนะคะมาวางไว้กดนิดนึงค่ะเ
ใช้โคลนพับรากอีกทีหนึ่งแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำนะคะมาเติมก็เรียบร้อยแล้วนะคะบัวของเราก็ปลูกในดินโคลนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอให้มันเจริญเติบโตภาชนะนี้เราจะเอาใช้อะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นแก้วเล็กๆนะคะแก้วกาแฟก็ได้นะคะ